สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอนอูลองซานเนาะไผอยากเห็นคลิปหาหน่อยเบิ่งคลิปตะย่อยเด้อมื้อนี้หลังจากที่กลับมาแต่ไซสมบูรณ์เนาะไปลิ้นไซสมบูรณ์กลับมาไปหาหน่อยเบิ่งที่คลองตะย่อยแล้วก็มื้อนี้สิพากันเฮ็ดอันต้มหน่อจุแจ่วกะปิแล้วก็เฮ็ดอันอีเมล่างแล้วป่ะล้างป่ะเฮายังบ่ล้างก่อบ่ล้างจักบาทคือประมาณเปียกต้มหน่อจุแจ่วกะปิแล้วก็แกงปลาแกงปลาบู้แล้วก็ปิ้งปลาเนาะนี่แม่กำลังล้างผักมันเป็นยังล้างอันนี้มันล้างเนาะล้างที่ละหั่นต้มน้ำอันนี้เนาะอู้ไปหาเนาะเฮียทุกคนนี่ข้าวข้าวอ่อนๆนะแม่ต้มเหมือนกับอันนั้นเนาะต้มกับเจียวกะปิต้มกับเจียวโอ๊ตเฮ็ดเจียวโอ๊ตแดไอ้รถเคยกินหรือว่าเจียวโอ๊ตเคยได้ยินชื่อเคยกินไหมแม่นอันไอเติ้งฮะนะแก้วปีแก้วมักปีเอาเป็นนะบ่แม่นแก้วโอ๊ตเคยกินกินแท้กินว่าแม่นบ่ต้มนออยู่นอกเฮือนแม่เฮ็ดอันนี้ให้กินนะแม่ถามแซ่บมากแซ่บเว้ยแม่ว่าโอ้ยบ่แซ่บเลยเด้อเนาะกินน่ะแม่น่ะอันนั้นบ่แซ่บเฮาบ่ต้มเป็นดวงเพราะว่าเฮามันเปล่าเด้แม่นผ้ามันผ้าคือมันแล้วกันซุ่มไฟใส่ละลายอันนี้แม่ต้มมาเด้อต้มหมักมาละอ๋อเพราะสิมากินข้าวเฮาอยู่ตีนี่มาไอ้เติ้งก็มาตีพอเอาล้านมาอยู่นําแต่สวรรณเขตมาได้ดุนแล้วแหละแต่ว่าอู้หันบ่มีเวลาอยู่เฮือนซื่อมาวันที่20เออ20เดือน9พอดีไอ้เติ้งมาพอดีเฮาเมื่อเอ้ยเดี๋ยวต้องไปเก็บผักเฮ็ดแกงปลาบู้ล่ะป่านอีแม่ว่าเฮ็ดปิ้งหรือเฮ็ดอบเอาป่าเลยป่านินฮะนะเราได้ให้เคยขายให้มาโตตอนอยู่บ่อยากกินปิ้งกับปิ้งอบนี่เดี๋ยวอบกันป่านะจะกินอบก็อบกระทำผู้กินเนาะนี่เนี่ยเราเลเซอร์นะนะโอ้เป็นสิมาห้าอันอ่าวห้าอ่าวเป็นกสิกาอยู่เรียงจันแล้วเนาะมาแล้วโบคือความมันคิดเลยเนาะโบเมจันเบิ่งคิดเบิ่งอู้ตลอดเออเต้นแล้วเบิ้งคลิปอยู่ตลอดเบิ้งตลอดมันบ่คุณน่ะปะบู้มี3โตคุณน่ะเสียจังกินแกงฟองโตตัวเดียวก็พอแล้วตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่พอแล้วลูกเสื้อแม่นี่ยานบ่พอกินเว้ยโอ้ยพี่สิพอกินปิ้งปลาอีกว่ะเออเหลือยักแกงที่2โตเอ้ยวันมักดิแกง2โตเดี๋ยวพอแล้ว2โตยังบ่พอกินเออลืมให้ทุกคนเบิ่งปลาบู้ซื้อมาไปตลาดพุ่นน่ะอันนี้ปลานิลอันนี้ปลาบู้ปลานิลนี่สิปิ้งปลานิลนี่น่ะพุ่นปลานิลธรรมชาติปลาบู้กับปลาบู้ธรรมชาติเด้อเอ้วันน่ะเพิ่นมักกินปลาบู้น้องอู้ก็เลยจัดให้ซะแกงปลาบู้แกงเครื่องส้มแบบบ้านๆแบบสูตรน้องอู้เด้อตัวใหญ่แท้ใหญ่ป่ะตัวใหญ่แท้ใหญ่มื้อนี้พ่อมาเฮือนได้กินข้าวร่วมกันอู้ก็มามื้อนั้นก็บ่เห็นหน้าพ่อตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเลยแกงปลาบู้มื้อนี้เฮ็ดแก้วชุบกะปิแด่เฮ็ดแก้วโอ๊ตแด่เฮ็ดปิ้งปลาแด่กินได้อันบ่อ้วนเด้อทุกคนมื้อนี้เฮาตัวด้วยเนาะกินนอกกินปลาโอ้ยังเฮ็ดไม่ค่อยเปื้อนน่ะเฮาเฮ็ดเองเฮาต้องพูดเก็ดมันออกให้มื้อแต่ทุกคนตัวบังใหญ่ป่ะบูตัวใหญ่แท้ใหญ่ป่ะเราต้องคั่วก่อนแล้วเราจึงค่อยอันนั้นบัดเดียวแม่นอ่ะคั่วจึงอันนั้นบัดเดียวอ่ะคั่วจึงค่อยล้างบัดเดียวมันจะค่อยสะอาดบัดเดียวเลยแล้วก็บ่เปลืองเอาไปล้างหลายเที่ยงโอ้ท้องแฟบเลยเว้ยข้างในบ่มีเด้อเลยเออเ
คือบูมีอย่างวะมีแค่นี้เอาอย่างวะเอ้าแล้วมันโตเยอะไปดิเจหรือวะมีแต่ลมเนาะเมื่อกี้เนาะโอ้โหปลาเป็นการหัวปลาครั้งแรกที่ในท้องปลาบูมีกันเลยตัดห่างออกเนาะตัดห่างออกแบบนี้กับปลาเนาะนี่สีขาวดีขนาดเราปาดเนาะสีมันจะขาวดีมั้ยปาดกับปาดเบิดป่ะฮะปาดกับปาดบ่เบิดป่ะเดี๋ยวเฮาไปต้มมันกับขาดเองอันนี้ให้มันขาดเองคือบ่ปาดมันเบิดละก็แล้วซะมันเป็นซิกเนเจอร์เสียดายเนาะบ่ได้มีดหมอไอ้รถมาเนาะเนาะมีดนี่ก็บ่เข้าโอ้มีดอีแม่ก็บ่เอาเฮือนี่เสียบแน่มีดเอาซื้อมาใหม่ได้ซะนะฮะเอามีดคุณเจ้าคุณแม่นซะบ่มีดเอาซื้อมาใหม่เด้ซื้อมาใหม่ให้แม่จันเด้อ๋อบ่ได้นี่ล้างคอมันดีๆนะทุกคนเด้อคันล้างดีมันสิบ่ขาวป่านะคันล้างสะอาดล้างน้ําไหลล้างเลือดล้างหยังให้มันออกเบิดล้างน้ําไหลแบบนี้แหละล้างแบบจนมันสะอาดพุ่นแหละล้างคอล้างอันเดิมมันดีๆนี่ปลาขาดท่อนเนื้อปลาขาวล่างมาอีกวันนึงก็ดีอู้เขาเจ้าบอกว่าปลาคันว่าล่างมันสะอาดสะอาดแล้วมันสิบ่ขาวเลยกินมันก็สิหอมสิแซ่บนี่ทุกคนเบิ่งเนื้อมันมันใส่คักเนาะก็ล้างสิสะอาดเลยล้างน้ำไหลอะไรซะนี้แล้วล้างสะอาดสิแล้วนี่พอละสะอาดละขอเรียนวายบ่ได้ตุ้ยจ้ะอยู่ยังไงบ่ได้วายเข้าใกล้แล้วหนอป่าอันนี้นี่ขัวบ่เอานั่นออกเด้อบ่เอาขี้ออกบ่เอาเกียดออกคือขัวบ่เอาขี้ออกนั่นน่ะปลานิลอันนี้นี่กินขี้ได้ๆบ่คือปลานิลกระสังจะกินขี้บ่ได้เพราะว่าปลานิลกระสังเขาจะเลี้ยงหัวอาหารเนาะแต่ว่าปลานิลนี่เป็นปลานิลธรรมชาติมันจะกินพวกอันพืชไม้พวกอันใดสินะเอาขี้มันไปออกกินน่ะได้เอาขี้ปลานิลไปออกน่ะได้พวกนี้ปีง2ตัวจัดเต็มขนาดเนาะกินหลายคนเด้พ่อไอ้เติ้งอู้โต้ยแม่ไอ้วันไอ้โลดจะคนละ4คน5คน6คน7คน8คนหลายคนแฮะ7คนต้องล้างแบบนี้อ่ะทุกคนล้างน้ำแบบนี้เลยค่ะไงตัวนึงไว้ปลาเลยแล้วแต่เฮ็ดเลยอย่าเฮ็ดก็เฮ็ดค่อยก็มักกินอยู่เนาะเดี๋ยวให้อุคําคั่วปลาแล้วกันเนาะแม่นแล้วเฮ็ดแกงให้ทุกคนเบิ่งเด้อว่าแกงแบบแกงปลาบู้แบบเด้เนาะให้แม่จันเฮ็ดน่ะแซ่บน่ะอาหารเออเดี๋ยวแม่ให้จันเฮ็ดนะนี่พูดกันว่าแม่จันนุ่งเสื้อลายสีดําตัวนี้คืออู้ว่าซั่นคิดว่าแม่นอู้ใส่กิ๊บคือกันอีกอู้เอากิ๊บมาให้แม่อู้ซื้อ4อันปั่นแม่2อันเสื้อนี่อู้มีตัวลายแต่มันเป็นลายตัวนึงฮะอันบ่แม่นลายอันนี้แม่ลายสีดำมื้อนี้ตวยบอกว่าให้แม่เป็นคนครัวเองอันให้แม่เป็นคนแกงเองคือแบบแม่แกงแล้วแซ่บว่าซั่นอู้ก็เลยเออแม่เฮ็ดเองมื้อนี้แม่จันสิมาแกงปลาบู้เด้อมื้อนี้เบิ่งปลาบู้น้องอู้เอาอันนั้นนี่จ้ะนั่นแม่เด้อันเคียงเด้เคียงเอาไปพุ่นล้างอยู่พุ่นแม่ทุบโอเคนี่เครื่องแกงที่แม่จะใส่เนาะทุกคนเนาะก็มีขิงแล้วก็มีปันเดอร์กแมทหัวสีไข่แล้วก็ผักบัวแล้วก็มักเผ็ดเนาะทุกคนเนาะก็คือเป็นแกงแบบบ้านๆเนาะเป็นแบบบ้านๆแห้งทุกคนนี่แม่ซีแกงเอาไล่เสื้ออีกแกงเอาไล่เสื้ออันหัวสีไข่อีกแม่ว่าเอวันนี่เป็นมักกินแกงปลาบู้แห้งคนมักกินปลาบู้คนมาสิเพิ่นก็มาแม่นเอวันมักอันนี้เฮาสิมักแกงโอ้ได้มอไหมห้ามาค้างมือเดียวห้ามาค้างมือเดียวซื้อดนละพอไม่น่ามาแม่บ่อยากเฮ็ดน้ำเลี้ยงเออแล้วแต่อีแม่หั่นนั่น
พอกันยังเพิ่มเออลูกเข้าใจบ่หม้อไหม้เหมือนมืนเออลูกเคยค้างอยู่เดียวเสื่อมต้นขนาดเออหม้อไหม้แล้วมืนมื้อนี้สิปิ้งปลาได้สิแกงปลาได้เด้อมื้อนี้เอาอันนั้นเอาเกลือลงก้อนเอาเกลือลงก้อนนี่เอาเกลือแล้วเอาเครื่องแกงลงก้อนนี่แม่ยานอันนี้เข็มบอกว่าแม่ยานโมนี่นะมันมื้อนะเออคอยเอาแล้วค่อยคนเนาะโอเคอันนี้เป็นเต่าที่อู้ซื้อมาที่แรกว่าซื้อมาใส่เองก็เลยว่าเอาให้แม่ซะอันนี้เต่าที่น้องอู้ขายกับตัวเองทุกคนนี่มันก็ที่เป็นประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวซิปปิ้งปลาใส่นี่แหละจะน้อยเดี๋ยวนี้แม่นหม้อพดแล้วจะค่อยเอาปลาลงแม่นเดี๋ยวค้างไฟค้างไฟสุ่มก่อนที่ตําเจี้ยวอันกะปิอีกแม่ตําเจี้ยวก่อนเด้อเออโอเคเอาลูกคือบ่เอาอันนึงยัดปลาและปิ้งของมื้อนี้ก็คือสิมาปิ้งปลาทุกคนปิ้งปลาพอกับไอ้โลดกับพี่วันลมกันเนาะเรื่องต่างเกษตรทุกคนมื้อนี้ปิ้งปลานิลปิ้งปลานิล2ตัวปลานิลธรรมชาติแซ่บๆอู้ปิ้งใส่เต่าเนี่ยเต่านี่สามารถทุกพาปิกนิกไปได้สบายๆเด้อทุกคนอู้เอาอันเอาหัวสีไข่เข้าในป่าเด้อทุกคนแค่ปลาตัวย่อยมาเบิ้งเต่าคักเนาะมาเบิ้งเต่านี่ดูมาเบิ้งเต่านี่ให้อันไอ้ไอ้เอ้ยเบิ้งดูว่าแบบคันท่าซื้อไปแล้วแบบที่สามารถพกพาไปได้แบบเดียวนี้ง่ายไปมากเอาแต่บนสะดวกอันนี้นี่ต่อยบังแดดบังแสงเห็นบ่นี่นี่ซุกไว้เลยทุกคนเพราะว่านะความร้อนมันอยู่ในวงนี้เลยทุกคนแล้วก็มันสิลมมันสิเข้าบ่ได้นะถึงลมสิเข้าได้มันก็สิตีขึ้นถึงมาคือเก่าอันนี้ถือว่าแบบเป็นเต่าซุกไว้แล้วก็พกพาง่ายแม่นเดี๋ยวยังบ่ได้เปิดขายเด้อแม่นยังบ่ได้เปิดขายเด้อแต่ว่าเขาเคยขายเทื่อนึงแล้วมีคนเคยซื้อไปแล้วแต่ว่าเขาผ่ายอยากได้อีกเดี๋ยวถ้าเขาเปิดขายอีกเขาจะเอามาแต่ยังบ่ทันเปิดออเดอร์เธอเลยทุกคนเด้อเราใกล้ๆนี่แหละไว้ๆนี่แหละแม่นท่านใดที่สนใจอยากได้กะเก็บไว้ในใจก่อนไว้ในใจก่อนเด้อคันว่านะไผทักมาทางไลน์แบบซื้อเครื่องแล้วอู้ยังบ่ตอบแม่นแป๊บนึงนะทุกคนเด้อน้องอู้ยังบ่ทันมีเวลาตอบนี่มื้อนี้แม่จันสิแกงปลาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าแม่จันแกงปลาก่อนเนาะไปว้าความหอมโอ้ยปลาบูแกงซองตูคุณอ่ะนี่กับลูกลางดังแล้วตับง่ายเนี่ยแบบบูต้มก็แม่ว่าต้องคนมันไล่เออแม่มันเคี่ยนั่นเนาะแม่สีขาวนี่หวมไว้หวมไว้ปลาคาคุณอ่ะปลาคาทุกคนบรรยากาศบ้านน้องอู่ตอนกลางคืนเด้อนี่คนกินข้าวทุกเช้ากันสิกินอยู่นี่นี่ตัวย่อยกับนางยอนไอวันไอโลดพี่พอไอเติ้งโอ้สีมึงดูสีมึงก่อนเด้อเออไม่ทันได้ใส่ยังใส่แต่เกลือเออใส่ปลาแดกวันนี้บ่เธอใส่น้ำปลาแกงแม่จะใส่น้ำปลาแทนแล้วก็แป้งนัวสเปงนัวแป้งนัวนี่ผ่านไปใส่ปลาเฮ็ดว่าสีมจันดีแต่ว่าส้มบ่ใส่เออเพราะว่ายุ่งอีแม่คือบ่ใส่ส้มลืมใส่ส้มเด้อเฮ็ดอีกตัวใส่ดนแล้วเนาะแม่นอย่าต้มอ้อมอีกก็ได้เป็นอ้อมอีเพราะว่าหัวมันใหญ่เลยหากินวันนี้ทุกคนแม่ก็ว่าคือว่ามันเป็นแบบมันอยู่ดูแม่ว่าความคมบ่มีเลยว่าซั่นเออก็แม่นไอ้แม่ไอ้สิได้ลูกคมเนาะเอามาเพลายโลดเท่ากันเด้อนะเท่าออกอ
พูดเลยว่าอีเมียคือเฮาแต่ว่าน้องเสื้อพื้นนี่เดี๋ยวร่างคือกันเด้เลยเขาบอกไปตัวเอาอันฟ้าตัวสบายดีคุณตาโยสบายดีแม่ไปหายดิเอายังไม่จันอันนี้ปลาแกงอันนี้ปลาแกงเลยอ่ะโอ้น่ากินปะตัวซีมแล้วปะตัวดมจะกินเมื่อกี้ดมจะกินอาซีมึงดูในบ็อกซีเบิ้งปกติบ่กินปลาอันนี้ใช่ไอ้วันมากดิใช่ป่ะนี่แหละมันเป็นน้ำใบอ่ะมันคือแซ่บว่ะมันเป็นน้ำใบอันน่ะผสมกันรสชาติออกมาโคตรแซ่บเลยเมื่อหน้ากับลูกกับเฮาอู้แกงเบิ่งมันสิคือแม่มันสิเป็นน้ำใบอันนี้บ่เลยว่าเนื้อปลาขาวๆทุกคนเป็นน้ำใบอันนี้บ่สุดบ่คักเลยจะได้ปุ๊บปุ่นกันบ่ได้ผู้ใดมายามอู้อยู่ร้องสารนี่คันท่าเมื่อไหร่ค่ะเจ้าค่ะอยากปุ่นแน่แล้วอยากกินน้องอู้ซื้อมาเฮ็ดให้กินเด้อเอาส้มพอดีอันป่นกับอันน้ำข้ามน้ำข้ามใบอันนั้นนะใบส้มป้อยใบส้มป้อยอันนี้ตัวผมใบมะขามเลยเขาไม่ได้เอาส้มป้อยปลูกอยู่สวนนะตัวเนาะได้ขายเด้ปลูกได้ขายเด้ฮะลองเมียวเด้อตักสองถ้วยเอาในแกงอืมตักสองถ้วยหัวนี่ตัวแห้งส้มแหละนี่ก็ผักผ้าก็ดีเนื่องจากต้มโดนๆแม่นี่เห็นบ่ป้าผักข้าวซีมืดบ่ลูกต้องต่อน้อยนี่ผักข้าวน้อยเชื่อมอีกบ่ฮะมดผู้บ่มดได้ป่าอีกเนาะด้วยไปเถอะไอ้หวานตักป่านี่เอามากินเด้อตักมดเนาะลุงเนาะตักมดเลยน้ำแกงจ้ะน้ำแกงเอานั้นตุ้ยน้ำแกงนี่นะเอาอันบ้วงคันผู้ใดเฮ็ดแกงเฮ็ดน้ำลายแล้วมันบดแซ่บมันบ่อื้อแกงนี่พอดีแซ่บเนาะเฮ็ดให้มันท่วมต้นป่าฮั่นต้นซีนนั่นอะไรก็ยากโอ้น่าแซ่บเนาะเอาน่ะเอาตุ้ยนี่ก็ไปตุ้ยเอาไปเอาปลาไปบะนี่เอาปลาปิ้งไปโอ้โหมีแต่เมนูเป็นตะแซ่บมื้ออื่นก็ได้กลับบ่เด้อทุกคนเด้อแต่บ่ฮู้สิกลับจักโมงเพราะว่าต้องเมื่อส่งไอ้วันกับไอ้โลดล่ะหม้อนี่เอาใส่ถ้วยนี่เอาแล้วเนาะอืมเท่ากะใส่ไหลถ้วยเอาเนาะอืมมื้ออื่นมาสิไปอันคันบ่มีนอนี่มันบ่พอกินมื้ออื่นก็ไปซอกนอซอสอ่อนๆมาแกงแซ่บเนาะเมื่อจักโมงสวยๆพุ่นน่ะเมื่อน่ะแฮ่เอ้ยเวียงเอ้ยหวานสิออกเวียงสิออกไทยตอนไอ้สิจ๋าเลยว่ะสุกแล้วเนาะสุกแล้วอาหารบานๆไอ้วันมากับบ่ฮู้เฮ็ดได้เฮากินเนาะเฮ็ดแบบบานๆเฮาน่ะแม่เนาะฮอดแล้วจานนี้สิจานน้อยเลยฮั่นแหละจานน้อยน่ะลูกเอาใส่ได้บ่ตุ้ยอ๋อแซ่บๆจานเฮือนนี่บ่มีจานใหญ่แล้วน่ะมีจานน้อยแซ่บเนาะไปเลยเนาะสัตว์ผ่าจ้าตัวนึงบ่ได้บ่ลูกแซ่บผ่าจ้าดูค่ะเด้อโอ้บักคักคุณน่ะสวยนอกอ่อนๆพุ่นบ่แม่นโอ้กินเลยตะย่อยมาๆๆๆแม่กำลังมาสีเบิ่งไอ้วันพ่อเขาเจ้าวะแกงปลาบูบูเขาเจ้าแล้วเขาเหนียวเจ้าเจ้าเขาเหนียวหุงเขาเจ้าก็บอกอยู่บุเชษอันนี้หุงแตกกับหนึ่งวะเออข่วงมันหอมเลยเขาเหนียวหนูขอช้อนหนึ่งหน่อยมาลองชิมหน่อยจ้ะมันปั่นได้อู้ขับได้อุ้ยเยอะขอแค่นี้เบิ่งปั่นได้สีเบิ่งด้วยนอมาสุดๆมีมากอันนี้จักรยานรถเทียบกันสีเป็นครับแซ่บบ่น้องเนี่ยวันแซ่บไหมตอบคนขวามาแซ่บอยู่นี่พ่อจ้อยพ่อจ้อยมาเหือนมื้อนี้มื้อนั้นพ่อจ้อยก็มาเหือนแต่ว่าเนียมกว่าเออเขาเหนียวหูนิ่มกว่าแม่บอกินเทียบคำต่อคำเนี่ยเน้นเลยมันนิ่มกว่าไหนแซ่บมีเจียวโอ๊ตมีแกงปลามีปิ้งปลาโอ้โหอาหารหัวกระบังดีแล้วแกงปลานี่เลยแปะปูแกงปลาบูไอ้วันไม่ได้กินโดนเลยบอปูหลายปีแล้วนะปลาตุ่มตุ่มกระเทือนตุ้ยถึงแซ่บแห้งกินโลดไอ้เติ้งมาอยู่พี่ก็ได้กินแต่อาหารธรรมชาติเนาะ
ย่างกินทุกอย่างที่บ่เคยกินกินหมูป้ากินอันเลยป่านี่ธรรมชาติน้ำซานน้ำซานนัวนะครับปิ้งมันดีไหมลูกค่อยทาแต่เกลือด้วยหันอย่ามาหาบอกค่อยทาเป็นหัวเลยเอาหนัวป่าธรรมชาติโอเคหนัวห้อนอย่างเนาะยานเด้แค่แต่งกินหนัวพูดกับยานมันคิดว่าจะเป็นหนัวอะไรนกป่านกเสือเสือตัวใหญ่นี่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ไอ้โรดจะเจี๊ยบหัวไปกินซีนดาดเสือเป็นหนัวอะไรพูดดาบใส่จมูกแม่นอย่าจนเลียนจิ้มนี่เจ้าโอ๊ตเจ้าโอ๊ตต้องกินเบิ้งไอ้วันมันมีอะไรกรอบๆด้วยหรือเป็นเพราะว่าเม็ดของไอ้เนี่ยเม็ดของมะระอะไรกว่าบ่แล้วต้องเอาดอกไม้กินดีกว่ากินข้าวเหนียวคุ้ยเหรอเจ็บข้าวเหรอมันต้องข้าวเหนียวคุ้ยอ๋อเหรอยังว่าเสียดขายส่งไปที่มีคนซื้อวะเนาะผมให้เจียวเลยผมมีเจียวเยอะมีกายกับควักแก้วอุ่นอยู่ไปหันตัวหมู่บ้านกินเอาเมืองทะเบยยังอยู่พวกเมืองเลยทะเบยตามกินแล้วสุกก็กินมาตัวว้าในยังกินเนาะป้าเมื่อนานโอ้โหเขาเคยกินตอนยังกินห่อนเนาะทำไมเรียกเจียวโอดใบที่เอามาใช้คือใบโอดเหรอบอนใบบอนนะใบบอนยี่บอนบางคนกินเอาบอนขันนี้ได้ให้กินไม่แล้วคำว่าเจียวโอดมาจากคำว่าอะไรเอาไปโอดว่ะไปบุ่มภาษาลาวหมายว่าเอาบอนมาแล้วมันเอาวิธีการเขาทำเขาจะบุ่มก่อนเดี๋ยวเขาถึงมันหนึ่งมาเดี๋ยวมันจะออกเปลี่ยนสีออกมากลายบอนมันเป็นโอดกำลังฟังที่ดูดีเนี่ยฟังไปฟังมากันเนาะเนี่ยเหตุผลกับความเป็นจริงแต่ค่อนข้างตัดกันแต่ก็พอฟังได้โอเคเผยป่าลูกเหี่ยวไปตัวนึงอยู่ภายในเลยเพราะว่าผักข้าวมันก็สะอาดล้างเลยนี่ทุกคนผักข้าวเล็กนี่ล้างดีๆแล้ววางนี่สะอาดทุกคนเห็นไปล้างกินแล้วแล้วก็เอาไปล้างเลยกินแล้วหนามเยื่อเลยเนี่ยไม่เปลืองได้เลยมั้งอือฮะนี่ก็ได้เนาะที่เรียกสไตล์ลูกทุ่งมันเลยเนาะลูกทุ่งกินอะไรเนี่ยลูกทุ่งกินนี่แล้วบนจิกัดให้มันงามจริงเอามากินงามปันได้กับยังยัดเขาท้องคือเขาขอฟิวไปแซ่บมื้อนี้มีแต่อาหารบดตุ้ยเลยมื้อนี้นะกินปลากินข้าวฮะไอ้เนี่ยบดตุ้ยมังกรเขาเนี่ยเหรอแกะดิเจ้ากับปีนี้เดซูใส่มาเอิบนี่ย้อนเบื้องรายการมาสเตอร์เซฟไทยแลนด์เออแซ่บเลยไหนเนี่ยอู้เอามาเอิบใส่น้ำเจ้ากับเปลี่ยนสมแต่มันได้เรื่องเลยแซ่บเลยมันที่นัวนะสูตรจากเชฟป้อมนี่อันนี้เป็นหมูป่าเนี่ยตุ้ยไม่หรอกเมนูป่ะแม่เมนูเนี่ยฮะผักเผ็ดป่ะกินผักเผ็ดแม่ลูกเจ้าเว้ยลูกเผ็ดจำลูกกินมึงลูกอ้าวไม่จัดกับเผ็ดหรอแล้วไม่เห็นแต่ข้าวปูนเลยแต่แทบเลยเนาะตัวรักการมึงผักเผ็ดเนี่ยต้องเผ็ดเด้อแม่ไม่รู้อาบุเพ็ดก็มองผัดเพ็ดอยู่เนาะเขาก็มองผัดซีดคนละเข้มคนนิดหน่อยละกับแกงส้มใส่มะฮุงเนาะคักเนาะใช่แกงส้มใส่มะฮุงเออใส่วันนี้ชนโอ้เลยแล้วนะคนไทยเออเขาเคยยุ่งคนไทยทำไมยุ่งยังน้อยไม่ใช่เยอะยุ่งเข้มเลยอันนี้ห้าคงกินไปค่ายนะอยู่กับบริษัทคุณนี่ที่ว่าไว้บ้างชีวิตก็บุกขึ้นจากไปเหตุการณ์ดอกเนี่ยเนาะครอบครัวทุกอย่างเนาะอึดเขายาป่าซื้อหมองเน่าซื้อผักกาดซื้อผักสัตว์ป่าเป้แล้วก็ไปทายมีเงินมากก็ซื้อเขาตอนนั้นกำไรมันพอเลยไปมาประธานบริษัทภูมิเอกมาเลยใจบุญไม่เด่นนะเบิ่งเที่ยวไปเต็มต้นบัวรัวในกบูจักแหล่ห้องไปหาพระเก่าไอ้กินเนี่ยคุณจะทำงานไหมวะทำงานไม่ทำแล้วไอ้นี่ได้ไปปลูกผักแปะเงินครัว
มีปองเยี่ยมหนึ่งโดดเขาโดดออกกันบริเวณอย่างเบื้องนั้นเวลาคุณไปเรียกตรวจไฟตับเป็นอะไรกิจการไปเบื้องแล้วคุณไปน้ำหลังไปกวนน้ำหลังหรือว่าเอาไปกวนน้ำหลังเอาไปคอยแล้วไปไปเป็นสองคนเว้ยก็เบื้องเส้นหนาบักกันเนี่ยไม่ขี่รถน้ำประทานได้เลยไม่ถือใจเล่าได้ป่ะนี่ไทยเรียกกันเล่าได้ดิคุณไปดูด้วยเขาซับถือบ่อถือบ่อถือแบบบ่อเป็นนี่เดินนี่เนี่ยเพิ่นบอกให้ขึ้นไปเบิ่งก็ตายหูบลงมาขึ้นเบิ่งถ้าแต่ขึ้นไปถ่ายหูซั่นบ่หือแล้วมันมีกล้องของเพิ่นไงเอาขึ้นไปถ่ายเพิ่นก็เอาลงมากล้องมีกล้องของเพิ่นจังหาเบต้นขึ้นนั่นขึ้นน้ําน็อตอยู่แต่ว่าลงนี่ไตน็อตติ่มเบิดรูปลงมาได้ถึงมันโอ้คือยอดมาเลือกบ่ผิดคนน่ะเพิ่นน่ะเอาได้แต่ประธานบริษัทขึ้นก็ขึ้นนั้นลักไฟนี่ขึ้นได้ขึ้นน็อตเนี่ยแต่ขาลงเตะทิมเบิดนอนเบิดหัวใจขาลงตู้ลงเลยลูบลงเลยใส่ซุ้มมือไฟฟ้าเนาะเพิ่นเบิ่งอ่ะลูบลงเลยเอาลูบลงตึกลุมโอ้เพิ่นว่าเลือกบ่ที่บ่ผิดคนเพิ่นเนาะลงนอนเสียเวลาเนาะสั่งบ่จ่อยเอาตอนขึ้นนอนอยู่ตอนยังไม่เผยเคล็ดลับเลยว่ามันทำให้ยังไงให้ถูกใจประธานบริษัทนี่มันนั่นดิว่าเรื่องกินปอดสารพิษดิเขาจับสายให้ถูกใจเขาเลยบ่ด่าเป็นจุดเขาเรื่องปอดสารพิษก็เอาน้ำอันนี้แล้วสีภาพแทนมันแล้วหดให้เพิ่นน่ะบ่ลินเคมีดิฮู้ว่าสีภาพแบบเด้อมีงวกมีกล้วยตามนี่ใส่ได้ก็มีพ่อเมาคือบ่แม่นหน่อยเมาไม่ได้เราหลายที่เป็นหลายเรื่องบ่อยากเมาเข้าใจกันเองด้วยทุกคนเดี๋ยวกลัวก็ป่วยไม่ใช่ถูกใจลูกเขยเพราะลูกเขยปลูกชีวภาพเหมือนกันนี่บ่พ่อจอมเพิ่นได้มาให้เยี่ยอยู่กันแคมป์ตัวนี้ฮะไปเฮ็ดจุดเพิ่นต้นเนาะเป็นตัวให้เจืออันเป็นตองเป็นตองก็อันสั่งซาส่วนประเทศชาตินี่หลายคือกันเลยนะเอาไม่กระดูกป่ะหาตัวลูกคือบ่กินปลาเกินน้ำตองบ่มากันเกินน้ำคองกินปลาจักเถื่อเกินน้ำเลือดเป็นหัวมันแล้วเป็นจังไหนเกลือน้ำมังแล้วก็เกลือนั่นบางเวียงเกลือที่ระนองไปไปยางรถต้นยางรอผลงานของรุ่นเรือนะสวยประเทศชาติเป็นหัวปลานี่นั่นเป็นจังไหนพวกตะเบกอยู่เป็นยังไงกูก็อยากคิดว่าเห็นหัวมันสิกินแต่เนื้อเป็นหนังมันน้ำเป็นยางใช่ไหมจำดีเจ้านั่นแม่ประพูนเนี่ยอ้าวหัวมันนี่ไปใส่ละ